รับสมัครหานางแบบถ่ายภาพถึงเงินมันจะเย้ายวนเราขนาดไหนนะทุกคนแต่เราอยากจะบอกว่าถ้าคุณแบบถลำลึกเข้าไปกว่านี้เราว่าคุณเสียมากกว่านั้นอีกอย่าเลยเราไปหาทำอาชีพที่มันสุจริตก็เริ่มต้นคือเราอ่ะเล่นโซเชียลเนี่ยแหละค่ะเล่นเราส่วนมากเราก็จะเล่น Facebook ซะส่วนใหญ่เราก็เลื่อนฟีดไปเรื่อยๆเรื่อยๆซึ่งมันก็จะมีแบบโฆษณาเยอะมากๆเลยเนาะที่แบบว่าไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ก็จะแบบคอนโดซื้อคอนโดซื้อบ้านหรือว่าอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เราแบบให้ความสนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะความสวยความงามคลินิกอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วเราก็เลื่อนไปเจอเนี่ยแหละไอ้ที่ว่าเขาประกาศรับสมัครหาแบบนางแบบอะไรเงี้ยถ่ายภาพแล้วคือในหัวข้อนั้นนะคะมันก็จะมีบอกรายได้ว่าหลักพันถึงเท่านี้นะแล้วก็แค่แบบเราถ่ายรูปให้กับแบบใส่ในกระจกเฉยๆอะค่ะแบบไม่เห็นหน้าเราแล้วเขาก็ระบุว่าไม่จำกัดเพศไม่จำกัดอายุไม่จำกัดน้ำหนักคือเราก็รู้สึกว่าเออเดี๋ยวนี้มันเปิดกว้างขึ้นเยอะเลยเนาะในการรับสมัครหานางแบบเราก็คือในโฆษณามันก็แบบโหไลค์เยอะมากแล้วคนเข้าไปคอมเมนต์เยอะมากแล้วเราก็เลื่อนดูในแบบคอมเมนต์อย่างเงี้ยค่ะก็แบบเออสนใจก็คือเป็นผู้หญิงซะส่วนใหญ่เราก็เลยลองทักเข้าไปในเพจนั้นดูก่อนก็คือเขาให้ทำเหมือนเดิมเลยสเต็ปเดิมให้เข้าไปกดลิงก์สินค้าตัวนั้นแล้วก็ถูกใจกดถูกใจแล้วก็แคปหน้าจอแล้วก็ส่งเข้ามาในกลุ่มทีเนี้ยราคาค่ะมันเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆก็คือที่ลินว่าสูงก็คือมันแบบเกือบจะ 5,000 แล้วอะเสื้อผ้าตัวนั้นอะเราเลยรู้สึกแบบเอ๊ะมันไม่น่าแล้วนะมันแปลกๆอะซึ่งเราอะก็ถามคนในกลุ่มเลยว่าทานโทษค่ะอันเนี้ยมันเกี่ยวกับการคัดเลือกนางแบบยังไงแล้วก็เขาก็แบบเหมือนแบบว่าทำไปก่อนค่ะอะไรประมาณนี้เขาตอบเราแบบนี้ซึ่งเราแบบฮะได้หรอทีเนี้ยเราแค่รู้สึกว่าเราไม่อยากทำแล้วอ่ะถึงเงินมันจะเย้ายวนเราขนาดไหนนะทุกคนแต่เราอยากจะบอกว่าถ้าคุณแบบถลำลึกเข้าไปกว่านี้เราว่าคุณเสียมากกว่านั้นอีกซึ่งเราไม่รู้ว่าถ้าคุณเสียเยอะกว่านี้แล้วคุณจะได้คืนไหมนึกออกปะเพราะเราก็ไม่รู้ว่ากระบวนการเนี่ยในพวกเนี้ยมันทำกันยังไงคือเราก็ไม่ได้แบบเจาะลึกไปขนาดนั้นนี่เราโดนแบบแค่แบบนิดเดียวอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบถ้าคนไม่มีตังค์อ่ะนึกออกไหมนึกภาพออกว่าคนไม่มีตังค์แล้วก็เข้าไปทำอย่างเงี้ยแล้วอย่างที่บอกอ่ะเอ้ยฉันไม่มีตังค์แล้วฉันต้องทำยังไงอ่ะแต่ว่าเขาก็เห็นฟีดเอ้ยคนนี้ได้ว่ะคนนั้นก็ได้ว่ะคนนี้ก็ได้ว่ะแล้วไงก็ต้องไปหายืมอย่างเงี้ยเหรอคะซึ่งมันเป็นวนเวียนที่แบบว่ามันเป็นเรื่องหนี้สินน่ะซึ่งถ้าเราแบบได้เป็นการมันเหมือนเป็นวิธีการได้เงินมาแบบฉาบฉวยที่ไม่ได้แบบมั่นคงหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกคนเลยอยากจะมาเตือนว่าอย่าเลยเราไปหาทำอาชีพที่มันสุจริตแบบได้เงินที่มันถึงมันจะไม่ได้เยอะไม่ได้มากแต่ว่าเอ้ยเราได้มาอย่างสุจริตนะมันไม่ได้แบบได้มาอย่างแบบเนี้ยมันฉาบฉวยเกินไปอย่างเงี้ยค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok และตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ